เรื่องของควันหลงสงกรานต์กันบ้างที่นครพนมหลังจากว่ามีพื้นที่หนึ่งจัดงานสงกรานต์โอ้เล่นน้ำกันสนุกสนานปรากฏว่าพอคลิปนี้ถูกแชร์ออกไปผู้ว่าที่นครพนมสั่งจัดการแล้วนะครับไม่ว่าคุณจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็แล้วแต่ผู้ใหญ่บ้านโดนเจ้าของรถแห่โดนด้วยครับสนุกมากนะกับบรรยากาศที่นี่นะครับมีรถแห่เปิดเพลงด้วยบางคนนี่โชว์แก้วเหล้าแก้วเบียร์โอ้ยยกสดกันชนิดที่ว่าพื้นที่อื่นทั่วประเทศเห็นแล้วอิจฉาเลยนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านดงหมากเถ็ดที่นครพนมโดยที่ไม่สนใจคำสั่งของจังหวัดแต่อย่างใดอย่างเงี้ยนะครับคือรักสนุกก็ทุกถนัดละทีนี้นายไกรสอนกองฉลาดผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมสั่งการแล้วครับให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพราะว่าเป็นการจัดงานรื่นเริงที่บ้านพืชผลหมู่ที่4ตำบลนางัวที่อำเภอบ้านแพงในคลิปเนี่ยที่สำคัญคือมีรักษาการกำนันที่ตำบลนางัวอยู่ในนั้นด้วยก็เลยสั่งดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดเลยนะครับล่าสุดปลัดอำเภอรักษาราชการแทนในอำเภอบ้านแพงไปแจ้งความครับดำเนินคดีกับนายมีชัยเลิศสกุลไพบูลย์อายุ59ปีเป็นผู้ใหญ่บ้านที่สนุกสนานอยู่ในคลิปนะครับอีกคนหนึ่งที่โดนคือนายชัยวัฒน์สาสอนอายุ35ปีเป็นเจ้าของรถแห่เป็นคนในพื้นที่ข้อหาก็คือฝ่าฝืนคำสั่งจังหวัดเกี่ยวกับมาตรการควบคุมโรคติดต่อในช่วงโควิดระบาดก็ถือว่าผิดตามพ.ร.บ.ควบคุมโรคติดต่อมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือมีโทษจำคุกด้วยนะครับไม่เกิน1ปีหรืออาจจะเจอทั้งจำทั้งปรับก็ได้นะครับนั่นคือเหตุการณ์การจัดงานสงกรานต์ที่นครพนม